สวัสดีค่ะสำหรับจังหวัดพะเยานะคะในอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือในวันที่16กันยา2554นะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้กำหนดการจัดกิจกรรมเลี้ยวหลังแลหน้า50ปีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะซึ่งในลักษณะงานก็จะเป็นการรำลึกถึงความหลังของโครงการพัฒนาชุมชนนะคะว่าเราได้มีการทำงานและการพัฒนาในชุมชนเป็นอย่างไรใน50ปีที่ผ่านมาซึ่งในงานนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการนะคะขององค์กรที่อยู่ในความกำกับดูแลและการร่วมพัฒนาของเราประมาณ 8-9 องค์กรนะคะซึ่งกิจกรรมทั้งหลายจะอยู่ในซุ้มนิทรรศการของทั้ง9อำเภอนะคะที่เราจะมีอยู่ในนั้นก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการของเศรษฐกิจพอเพียงนิทรรศการของการจัดงานโอท็อปนะคะนิทรรศการของการจัดงานกองทุนหมู่บ้านนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการพัฒนาและงบประมาณตัวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดพะเยานะคะในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเราที่สำคัญเลยเราก็มีการจัดรำลึกถึงผู้ร่วงลับของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทางพิธีสงฆ์นะคะในงานนั้นนะคะที่สำคัญก็จะมีการรำลึกถึงความหลังของโครงการพัฒนาชุมชนโดยการเชิญนะคะเชิญปูชนียบุคคลซึ่งท่านได้เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่เราก็พยายามนะคะได้เชิญชวนให้ท่านเหล่านี้ได้กลับเข้ามาแล้วก็จะมาเล่าสู่ให้รุ่นน้องๆฟังนะคะว่าในงานพัฒนาชุมชนมีความหมายมีคุณค่าอย่างไรนะคะที่สำคัญนะคะนอกจากตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะมีการรำลึกถึงผู้ล่วงลับด้วยกันทางด้านศาสนานะคะแล้วก็จะมีการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทีนี้ในเวทีเสวนานะคะจะประกอบไปด้วยสิ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ประกอบกิจกรรมหรือการทำงานพัฒนาในชุมชนมาแล้ว50ปีตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะเป็นหัวใจของงานการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งประธานในพิธีนะคะจะแก่ท่านนิสิตจันทร์สมวงศ์ท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้นะคะซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายและที่สำคัญด้านนอกของงานนะคะที่เราได้แจ้งไปนำเรียนไปในช่วงแรกแล้วก็คือมีการจัดเทศกาลของแต่ละอำเภอซึ่งตรงนี้แต่ละอำเภอก็จะเอากิจกรรมต่างๆที่ย้อนอดีตมาให้พวกเราได้ดูได้ชมนะคะว่าเขาได้ทำงานอะไรไปแล้วบ้างนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการแสดงวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรายกวัฒนธรรมของไทยลื้ออำเภอเชียงคำนะคะมาไว้ที่ใต้ต้นจามจุรีที่หน้าศาลาประชาคมซึ่งตรงนี้ท่านก็จะได้จับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินวัฒนธรรมของไทยลื้อนะคะถ้าท่านได้มาลองชมดูแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามันมีความหลากหลายมีความน่ารักมีความน่าสัมผัสอย่างไรและก็ที่สำคัญวันศุกร์นะคะเชิญชวนท่านประชาชนและข้าราชการที่อยู่ของจังหวัดพะเยาได้มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าโอท็อปซึ่งจะได้จำหน่ายแสดงและจำหน่ายในเต็นท์ของแต่ละอำเภอรอบๆ บริเวณงานซึ่งในงานของเราก็จะจัดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเย็นนะคะเวลาราชการก็คือประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นนะคะท่านก็สามารถจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของสินค้าโอท็อปได้